จากความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและการกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการยกระดับมาตรฐานคุ้มครองแรงงานสู่ระดับสากลประเทศไทยในฐานะสมาชิกก่อตั้งปีค.ศ. 1919ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกประจำของคณะประสาทการ ILO วาระ3ปีโดยในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพร้อมคณะผู้แทนสภาองค์การนายจ้างลูกจ้างได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของ ILO สมัยที่107ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตโดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากกว่า 3,000 คนจาก187ประเทศทั่วโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ว่ารัฐบาลไทยขอยืนยันถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางเพศโดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่111ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการพัฒนาประเทศดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ. 2558ในโอกาสนี้ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างลูกจ้างได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่อีกด้วยด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขจัดการใช้แรงงานบังคับที่เป็นประเด็นสำคัญของประชาคมโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้ยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันพิธีสารปีค.ศ. 2014ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่29ว่าด้วยแรงงานบังคับค.ศ. 1930ต่อมิสเตอร์กายไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่ ILO เน้นย้ำเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็งต่อความร่วมมือสู่ระดับสากลให้บรรลุผลอย่างจริงจังอีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาค ILOได้เลือกประเทศไทยเป็น1ใน24ประเทศของการถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีการก่อตั้ง ILO กำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน2562นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการให้บริการก้องสุนสัญจร นอกเวลาและพบปะคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และนำมาดำเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าประเทศไทยอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง